ทุกคนยังพอจำลูกซอง EX ตัวนี้ได้ไหมครับเมื่อก่อนอ่ะผมบอกเลยว่าใครที่มีอ่ะเทพทูสุดๆและมันเป็นลูกซองกระบอกเดียวที่สามารถลงเฟียร์และสุสานราชางูได้ดีมากและในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาปืนเนี้ยกลับมาลงเฟียร์อีกรอบก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเฟียร์ยากคนเดียวนะครับโดยใช้ลูกซอง EX ในตำนานนะครับผมป่ะ let's go ครับผมพอดีว่าออนเวลาได้มานะครับก็เลยเอามาลงเล่นนะครับลูกซองเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับตั้งแต่มีลูกซอง EX ม่วงนะครับก็คือลูกซองตัวเนี้ยไม่ได้จับเลยนะครับมันเป็นลูกซองที่แบบว่าผมมองข้ามไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรไงแล้วผมก็ไปส่องหน้าเว็บออนเวลามาเนี่ยก็เจอลูกซองตัวนี้มานะครับผมก็เลยรับมาแล้วก็จับมาเล่นใหม่อีกสักรอบนะครับมาเรามาดูปืนนี้กันนะครับว่าในปีนี้เนี่ยมันจะสามารถเล่นเฟียได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับป่ะ let's go นะครับอันนี้คือลงเล่นคนเดียวนะครับนะยิงไปเลยก็เป็นปืนที่คลาสสิกสุดๆนะครับคลิกขวายิงแบบปั๊มก็แรงนะครับแต่แรงไม่เท่ากับลูกซองใหม่หรอกนะครับแล้วก็คือยิงช้าด้วยนะครับเรายิงแบบออโต้ดีกว่านะครับออโต้จะเวิร์กกว่านะครับแรงไม่แรงก็ดูเอานะมันก็แรงในระดับของมันแหละก็ไม่ได้แรงมากอะไรหรอกนะครับถ้าไปลงพวกดราก้อนเอเรียอะไรพวกนี้ไม่น่าจะไหวหรอกน่าจะไหวแค่พวกเฟียง่ายยากตำนานอะไรเงี้ยนะครับถ้าอื่นๆไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แรงอะไรมากขนาดนั้นนะครับป่ะอันนี้ก็ยิงบอสอย่างเดียวเลยจนกว่าบอสมันจะตายอ่ะโอ้ยไม่ค่อยแรงเลย ก็ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นกันปืนนี้นอกจากสายฟรีนะครับที่จะเล่นกันแต่ผมชอบท่าถือมันนะมันเท่ดีผมชอบท่าถือลูกซอง EX ตัวนี้มากเลยชอบมากกว่าพวก EX ม่วงไม่ก็ EX 8.5 นะครับผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากกว่ามายิงเลยไหนอีกแตกไปพกนี้โคตรชอบแม่งโคตรแรงอ่ะพกกระบอกเนี้ยไปยิงตัวกระดองอยู่แล้วมาโอ้ยวิ่งช้าอ่ะยิงเลยแตกไปรอบที่8แล้วครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวมากกว่าคลิปอื่นๆนะครับเพราะว่าปืนนี้ยิงบอสไม่ค่อยแรงไงเดี๋ยวรอพลังโจมตีคูณ20ก่อนจะดูว่าดาเมจยิงเข้าอ่ะมันจะเท่าไหร่ตอนนี้คูณแค่7อยู่มารอบที่9มาแล้วหนีเดี๋ยวโดนเดี๋ยววิ่งช้าไอ้กูข้างบนไม่ลงมาละยิงโดนเนี่ยโดนแต่แม่งไม่ตายเอ้ยออโต้เลยระยะไกลนี่ออโต้อย่างเดียวครับระยะไกลก็แบบปั๊มมารอบที่10เดี๋ยวใช้คาถาดีกว่าเพราะว่ามันเยอะยิงตรงนี้เลยยิงครับยิงอย่างเดียวตรงไหนวะหมดสวยเติมลูกแป๊บลูกค่อนข้างที่จะให้มาน้อยนะครับ มันไม่เหมือนกับพวกกระบอกใหม่ๆไงกระสุนมันไม่จำกัดยิงเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือยิงหน้าจอมันไม่เด้งขึ้นเด้งลงเงี้ยด้วยยิงไปเหลือเอ้ยเหี้ยกระสุนหมดก่อนแหมมาหมดเลยตอนนี้มารอบที่12มาจัดมารอบที่13นะครับมันเลยมาผมยืนแช่งนี้เลยตรงนู้นเราพกยิงก็ได้จะตายหมดยังสัตว์เหลืองไหนอีกเนี่ยโอ้ตรงพื้นอีกมองไม่เห็นมากระสุนเราพร้อมแล้ว
รอบที่14นะครับยิงแลเหลืองไหนอีกตรงนี้อีกมามึงว่ามายิงให้หมดเลยครับตรงไหนอีกมาเรียบร้อยที่จริงปืนนี้ลงประตูผี1กับ2ก็ผ่านเหมือนกันนะปืนนี้เอาลงคนเดียวก็ผ่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็คือเล่นผ่านอ่ะมาบอสเรามาละยิงเลยโอ้เยอะๆๆๆๆเปลี่ยนลูกแป๊บไปอัดบอสเลยครับอัดตัวเลยรัวๆยาวๆไปดูเลือดบอสดิกว่าจะลดลงได้โคตรช้าผมว่าต้องบักระเบิดช่วยแล้วไม่งั้นไม่ไหวชัวร์ๆไปเดี๋ยวผมขอบักระเบิดเจดีก่อนนะครับเอามาใช้กับลูกซอง EX นะวิ่งขึ้นบนก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับจะได้ไม่ต้องมีตัวอะไรมาตบโอ้แล้วตัวพวกนั้นเป็นห่าเลยวิ่งช้าวิ่งอย่างอื่นเมื่อกี้ มาผมบักระเบิดเจดีมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอจัดการในพวก5ตัวทั้งหลายนี่ก่อนไปช้าเอาเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยไอ้ห้าเกินมาเฉยเลยแล้วใครจะไปยิงโดนวะไม่ยิงไงไม่ยิงไงเติมลูกแป๊บรอบที่17แล้วนะครับยิงเลยเล่นอยู่ข้างล่างนี่แหละมามาเยอะเลยไหวอยู่แล้วเอ้ยออกมาอีกหมดไหมไม่หมดยังมีเหลืออีกแตกไป reloading รอบที่18แล้วนะครับวัยรุ่นยิงไปเลย